สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหมงจ้าชาแนลกับวันที่อากาศค่อนข้างสดใสครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเครื่องรางของขลังไทยที่ค่อนข้างจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของธนสิทธิ์ที่ได้จากผลไม้ข้างรั้วหรือในสวนหลังบ้านของเรานี่เองครับและธนสิทธิ์ที่ผมได้กล่าวถึงนี้ก็คือคดขนุนนั่นเองครับผมคดขนุนหรือเม็ดขนุนทองแดงเป็นคดที่พบในขนุนที่ออกลูกใต้ดินจะมีอยู่ในเม็ดในของขนุนลูกใดลูกหนึ่งมีสภาพแข็งเป็นหินโดยมากแล้วจะพบเพียงเม็ดเดียวกรณีที่ผลไม้ออกผลที่แปลกประหลาดแบบนี้โบราณท่านถือว่าเป็นอาเพศครับต้องทำพิธีบวงสรวงเทพยดาเพื่อให้กลับร้ายกลายเป็นดีคือจะทำให้เจ้าของต้นขนุนที่ว่านี้เกิดโชคลาภโภคทรัพย์สมบูรณ์แต่ไม่ใช่การเส้นสวงอย่างในปัจจุบันนี้นะครับที่หวังหาแต่เลขหวยจากกรณีที่ผิดธรรมชาติที่ว่านี้คดขนุนหรือบางทีก็เรียกว่าเม็ดขนุนทองแดงจะมีลักษณะเหมือนเม็ดขนุนในยวงธรรมดานี่เองครับแต่ตัวเม็ดในจะแดงคล้ำและแข็งเหมือนหินแต่ไม่ใช่ทองแดงนะครับผมเพียงแต่แค่เหมือนเท่านั้นเชื่อกันว่ามีคุณวิเศษทางด้านคงกระพันชาตรีคุณลักษณะเด่นอีกด้านหนึ่งก็คือของนี้ค้ำคูณหนุนดวงชะตาของผู้เป็นเจ้าของเรียกว่าหนุนดวงหนุนโชคหนุนลาภเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคดขนุนนี่ว่านายคําเป็นชาวบ้านอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้โชคดีได้พบกับเม็ดขนุนทองแดงในลูกขนุนในสวนของแกจึงได้นำไปให้พระภิกษุรูปหนึ่งที่นับถือพิจารณาดูซึ่งท่านก็สั่งกำชับว่าจงเก็บไว้ให้ดีเพราะเป็นของวิเศษที่หายากมากหลังจากนั้นท่านก็ได้ลงคาถาอาคมกำกับตามกรรมวิธีของท่านต่อมาในคำคนนี้ก็ทำการค้าขายร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆครับตาแกก็ไปได้เมียอยู่แถวๆพม่าโน่นแหละก็เลยอพยพไปอยู่พม่ากับเมียเสียในว่าแกยังมีผู้หญิงอีกหลายคนนะครับผมข่าวเขาว่าอย่างนั้นฐานะของแกก็ดีขึ้นเป็นลำดับครับเพราะว่าเป็นคนที่ขยันทำมาหากินอยู่ด้วยกล่าวกันว่าในคำนั้นห่วงเม็ดขนุนนี้มากจะพกติดตัวไม่ยอมห่างเลยเชื่อว่านอกจากความขยันของแกแล้วตาคำก็ยังเชื่อในเม็ดขนุนทองแดงนี่เองครับว่าเป็นของที่นำโชคมาให้แกและทำให้แกได้พบแต่สิ่งดีๆนั่นเองครับผมครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วนะครับสำหรับเม็ดขนุนทองแดงแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผมจะไม่มีวัตถุดิบมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังอีกเกี่ยวกับเรื่องคดต่างๆเหล่านี้ท่านอาจจะคิดว่าผมเสนอไปหลายตอนแล้วคงหมดแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่ายังครับเรื่องราวของธาตุกายสิทธิ์ยังคงมีอีกเยอะแยะครับและบางคดท่านผู้ชมอาจจะต้องถึงกับอึ้งเลยว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอก็ต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าผมมงมะเลสุงไม่ได้โม้นะครับสวัสดีครับผม